โอ้ทุกคนจ้าวันนี้บีจะทำหมูกรอบนะคะก็คือว่าอันนี้คือหมักแล้วนะอันนี้จะเป็นแบบว่าคล้ายๆแบบหมูสามชั้นอะไรประมาณเนี้ยทุกคนซื้อจากช็อปมานะคะก็ครึ่งกิโลเนาะครึ่งกิโลก็จะได้ประมาณนี้แหละนะคะราคาก็จะ1กิโลก็จะประมาณ7ยูโร7ยูโรคูณ36นะคะก็เป็นเงินไทยเนาะแล้วก็บิ๊กซื้อครึ่งกิโลก็เป็น3ยูโร60นะคะก็4ยูโรก็ประมาณ130 140บาทเนาะนี่นะคะภาษาฟินเขาจะเรียกว่ากิลกิซีบูกิลกิซีบูนะคะนี่มาเดี๋ยวเราจะมาทอดในเครื่องทอดไร้น้ำมันนะคะก็เดี๋ยวจะมาดูว่ากรอบขนาดไหนเนาะแล้วก็หลังจากนั้นน่ะเราจะมาเดี๋ยวนะนี่จ้ะขนมจีนเราจะมายำขนมจีนกันนะคะก็คือแบบว่าแบบคล้ายๆแบบซาวน้ำปลาทุกคนนั่นแหละลุยจ้ะก่อนอื่นเราก็เลี้ยงเข้าไปในนี้นะคะอันนี้คือไขมันนะเนี่ยที่เมนูก่อนหน้านี้ก็คือหมูย่างที่ลงคลิปให้ดูไปนะคะอันนี้คือช่วงเย็นละเดี๋ยวหลังจากเสร็จนี้ก็สามารถที่จะเอาลงเครื่องล้างจานได้นะอันนี้นะคะนี่บีก็จะชอบมากคือไม่ต้องล้างเองไงนี่นะคะนี่3ละเดี๋ยวดูใส่ได้กี่อันใส่ได้4อันอ่ะโอเคก็เหลืออีก4ชิ้นตรงนู้นเนาะก็ปิดเลยจ้านี่เดี๋ยวนี่เอาให้กรอบแบบว่ากัดคีดีหนึ่งไทยเลยจ้ะติ้งหลังจากนี้เราก็จะมาเปิดเครื่องนะคะเราก็จะเอาไปที่180ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะเพิ่มขึ้นเป็น200องศานะคะตรงนี้เราก็จะเอากี่นาทีอ่ะเอา6นาทีก่อนเนาะเริ่มใครทำข้างในบ้านเนาะต้องเปิดเครื่องดูดฝุ่นด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหอมไปทั้งบ้านเลยโอเคเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จกันจ้ะแต่ว่าเดี๋ยวบีขอตัวยำขนมจีนก่อนนะติ้งดูสิอู้โอเคเลยเดี๋ยวจะกลับข้างแล้วก็เดี๋ยวจะเพิ่มอุณหภูมินะคะนี่โอ้น่ากินมากอันนี้ดีหมักแค่รสดีกับซีอิ๊วขาวนะคะนี่ดูโอ้โหน่ากินมากทุกคนมันเยิ้มๆอ่ะปรับไฟไปที่200แล้วก็เพิ่มไปเป็น10นาที11ลุยทุกคนมาจ้าเมื่อกี้เห็นเทปลาแล้วก็มีความบอกว่า เสียวนิดนึงไหมเพราะว่าแอบเค็มไปนิดนึงแต่ว่าก็ยังโอเคนะคะนี่หมูทุกคนยั่วๆจ้าหมูสรุปไม่กรอบนะจ๊ะไม่กรอบอ่ะเหลืออีกอันนึงไว้ตรงนั้นแต
แต่คือแบบความแบบแซ่บยกให้เลยทุกคนอ่ะเดี๋ยวมาชิมอันนี้ก่อนอร่อยอย่างที่เห็นบริษัทน้ำปลาไป2แบบนะคะมีอะไรก็ใส่คือแบบรวมไปอร่อยมากแคลอรี่กับซีอิ๊วขาวสี่ชิ้นก็ยังแบบว่าทอดอยู่นะทุกคนได้ยินเสียงไหมอร่อยดุดมือขออภัยนะคะลองตอนดึกดูกันกี่โมงค่ะพิมพ์มาใครเป็นเด็กเส้นบ้างหมูอร่อยมากข้าวเหนียวเหลือแค่นี้นะคะควันเทียบตรงมันนี่แบบดีมากเยอะมากเลยจานใหญ่มากเลยนะดูในกล้องอ่ะจานนิดเดียวความมันอ่ะโอเคทุกคนถ้างั้นคลิปนี้ไปแล้วนะคะมายั่วๆเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนนะคะบ๊ายบายเอาว่าไปต้องมีซีรีส์สักเรื่องอ่ะแล้วก็นั่งกินไปเลยทุกคน